น่าตกใจมากเพราะตั้งแต่ตอนกู้ภัยเขาเข้าไปในเก็บศพอะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าคนตายเนี่ยเป็นอดีตดีเจเขามีฉายาว่าดีเจชัยยาเสียงหล่อปัจจุบันเนี่ยคนตายต้องเป็นคุณลุงแล้วนะฮะคุณลุงยามโยศรีอายุ77ปีถามว่าที่ตกใจเพราะอะไรตัดภาพเข้าไปที่ห้องเลยฮะตอนที่ไปเจอทางด้านของดีเจชัยยาเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าในห้องพักเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมันมีทั้งจดหมายมันมีทั้งการเขียนฝาเอาไว้ใช่ค่ะนี่ฮะเอาภาพในห้องครับตอนที่เข้าไปเก็บเนี่ยเก็บร่างของคุณยามเนี่ยนอกจากจดหมายบรรยากาศภายในห้องเขาไปเจอเนี่ยนะฮะว่าทางด้านของดีเจชัยยาเสียงหล่อตายมาแล้ว5วันลักษณะภายในห้องเนี่ยซึ่งวันนี้ทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยก็ได้เข้าไปสำรวจภายในห้องด้วยเห็นบอกว่าข้อความที่กำแพงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะฮะข้อความที่กำแพงนี่ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขียนข้อความไว้เยอะมากทั้งเรื่องเกี่ยวกับเวรกรรมทั้งเรื่องเกี่ยวกับผีทั้งเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยในจดหมายเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยนะฮะมันจะมีภาพอินเสิร์ตจดหมายเนี่ยนะฮะค่ะปรากฏว่าในจดหมายนี้กู้ภัยตอนเข้าไปเก็บศพดีเจชัยยาเสียงหล่อก็ยังตกใจเหมือนกันเพราะในจดหมายเนี่ยมีการเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าผีอยู่เต็มห้องและเท่าที่ถอดจากจดหมายที่เขาเขียนเอาไว้ลองอ่านดูเนี่ยนะฮะเขาบอกผีเต็มห้องทุกคืนที่ผมอยู่มันเป็นที่วัดเจ้าที่แรงไม่รู้ทําบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าเขามาเล่นงานผมกรรมของผมจริงๆเขามาก็คงหมายถึงผีเนี่ยนะฮะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกครับหาว่าผมเพี้ยนผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วทรมานเหลือเกินอยู่เต็มห้องไปหมดทั้งกลางวันและกลางคืนเล่นงานผมทุกอย่างผมจะประสาทตายนี่ฮะหน้าที่สองจดหมายฮะบอกว่ามีร่างแอบแฝงในร่างกายทั้งตัวพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อผมสติครบครับเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบยาเสพติดก็ไม่เคยเตะแตะต้องและไม่เคยเห็นสิ่งไม่ดีไม่เข้าใกล้เลยนอกจากนี้เสี้ยวจดหมายบางช่วงบางตอนที่เข้าไปเก็บศพเขายังเขียนบอกว่าผมยามชัยยาโยศรีป่วยเป็น10โรคทรมานเหลือเกินแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อและประโยคสุดท้ายเขากำลังบอกว่าที่ผีมีเป็น10ตัวใช่ไหมในห้องเขาที่ผมเขียนนี้เป็นเรื่องจริงผมทรมานเหลือเกินเพลงก็ไม่มีจิตใจฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีจิตใจดูเก็บตัวทุกทรมานอยู่ในห้องกินก็ไม่มีโทรไปขอลูกสาวให้ส่งค่าห้องก็เอาไปกินหมดทรมานไม่รู้จะปรึกษาใครคุณผู้ชมครับนอกจากนี้พอตอนที่เข้าไปในห้องอ่ะลองดูสภาพภายในห้องเนี่ยนะฮะจะเห็นรูปเขาสมัยหนุ่มๆค่ะลองดูภาพอินเสิร์ตต่างๆเนี่ยนะฮะภายในห้องจะเห็นว่าโอตอนเป็นหนุ่มๆก็หน้าตาดีเลยถูกไหมค่ะใช่แล้วเบื้องต้นเนี่ยฝาผนังมีการเขียนข้อความเอาไว้อีกเนี่ยนะครับว่ารักกันไว้เถิดใครมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่าสร้างเวรกรรมต่อกันอีกเลยนี่ฮะผมไม่โกรธใครอีกแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดประเด็นก็คือว่าตอนที่เขาไปเจอในห้องเนี่ยเขาบอกว่าผีเหมือนรุมเขาแล้วมันกลายเป็นว่าคุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบเห็นบอกว่าห้องนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนตายมาแล้วเนี่ยนะฮะติดกันตามข้อมูลนะ3ศพด้วยกันค่ะโดยของพี่ชัยยาดีเจเสียงหล่อเนี่ยเป็นรายล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะคนที่1คือผูกคอตายคนที่2เสียชีวิตจากโรคประจำตัวแล้วก็มาเป็นพี่ดีเจชัยยาเสียงหล่อวันนี้กู้ภัยยังยอมรับเลยนะฮะว่าตกใจทันทีที่เข้าไปเนี่ยที่เขาบอกเขาอยู่ยังไม่มีความสุขเหมือนผีมาเล่นงานเขาเต็มห้องกู้ภัยจุมพลภูนินเป็นหัวหน้ากู้ภัยสว่างพรกุศลจุดเนินพระระยองบอกว่าเอาจริงผมเข้ามาในห้องนี้3ศพแล้วรอไหนดูจากลักษณะภายในห้องหน่อยนะฮะโดยในห้องนี้เนี่ยทั้งผูกคอตายป่วยด้วยโรคประจำตัวตอนที่ได้รับแจ้งว่าต้องมาเก็บศพยังรู้สึกขนหัวลุกยิ่งมาเจอบันทึกหน้าแรกของคนตายผีเต็มห้องกู้ภัยบอกผมก็รู้สึกหลอนมากๆค่ะเอาจริงๆตอนเข้ามาเก็บศพคุณผู้ชมฮะรีบเก็บเลยฮะแล้วรีบออกฮะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกคือสมมติถ้าเพิ่งตายเนี่ยยังพอเข้าใจได้แล้วไอ้เนี่ยห้องเนี้ย3ศพแล้วบอกว่าอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมใช่นี่
แล้วก็หาว่าผมบ้าอีกฮะในจดหมายที่เขาตัดพ้อแต่เขาบอกเขาไม่ได้บ้าเขาโดนเล่นงานทุกวันแล้วพี่กู้ภัยก็มาสำทับอีกว่าเออห้องนี้ผมเก็บมา3ศพขณะเดียวกันถามว่าพี่ดีเจเสียงหล่อเขาเป็นอะไรจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นโรคประจำตัวเพราะเห็นบอกเป็นทั้งเบาหวานความดันตาเสื่อมไตเสื่อมเข่าเสื่อมสมองเสื่อมลำไส้อุดตันลูกหมากโตมีท้องผูกนะฮะปัสสาวะไหลตลอดนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะชามือชาเท้าแต่ที่แปลกก็คือ3ศพสำหรับห้องนี้นอนออกมาจากคือเขาที่ไปเจอเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าเขาคานออกจากห้องเนี่ยแต่ว่าเขาไปไม่ถึงนะครับคงไม่มีใครได้ยินเขานะครับเขาก็เลยเสียชีวิตคากับตรงประตูแล้วก็กันเหมือนกับตะแคงนอนมาอย่างเงี้ยนอนออกมาจากประตูคือเหมือนพยายามจะขอความช่วยเหลือใช่น่าจะประมาณนั้นแต่ก็คงแบบทรมานเนี่ยถ้าคนจะเสียชีวิตบางทีก็อยากแบบให้คนช่วยเพราะว่าหนึ่งเราหายใจไม่ได้นะอะไรพวกนี้มันก็อยากจะอาจจะขอความช่วยเหลือแต่ว่าอาจจะไม่มีใครไม่ไปเห็นแกนะแกทำให้แกเสียชีวิตมาน่าจะ 3-5 วันแล้วนะข้างห้องก็ไม่ได้ใส่ใจกันเพราะว่าก็คิดว่าไอ้นู่นเน่าไอ้นี่เน่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหลายๆศพที่เป็นอย่างนั้นแต่อย่างเราเป็นคนเก็บศพมาเนี่ยเราเดินผ่านเราก็รู้แล้วว่ากินสุนัขตายกับกินคนตายมันคนละฟิลนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยฮะเป็นจุดที่สังเกตได้โอเคคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปพูดคุยเนี่ยนะครับกับทางด้านของยายเล็กนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านตัวของยายเล็กเองบอกว่าเนี่ยเอาจริงๆเคยคุยกับคนตายเนี่ยนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเครียดและเอาจริงห้องนี้มีคนตายติดกันจริงรายแรกเนี่ยเป็นเด็กนะฮะผูกคอตายเนี่ยนะฮะตรงปากทางเข้าห้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตายติดกันมาเลยครับคุณผู้ชมฮะอยู่มาเนี่ยยายเล็กแกบอกว่าตั้งแต่ห้องเนี่ยยังเหมือนกับยังก่อสร้างไม่เต็มรูปแบบจนกระทั่งเนี่ยแหละฮะทุกวันนี้คนก็มาอยู่กันเป็นจำนวนมากถามยายเล็กว่ามีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์หรือไม่ยายเล็กแกก็ยอมรับนะฮะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตัวของยายเล็กยอมรับว่ากลัวนะครับคุณผู้ชมฮะฟังเสียงยายเล็กดูหน่อยฮะนะก็มีความเชื่อนะคนเรามันก็ต้องเชื่อเรื่องไอ้พวกนี้มีคนเรามันมีเอาเดี๋ยวก็ล้มหรอกความจริงถ้าดึกขึ้นมามันก็น่ากลัวกันนะจริงมันก็มีหมาหอนมีอะไรเงี้ยแหละก็มีแปลกหมาหอนมีอย่างอื่นบางทีเด็กมันก็ทำให้หลอนกลัวไปมั่งบางทีก็ประตูเปิดบ้างอะไรบ้างอะไรมันไม่รู้ประตูเปิดเองได้บ้างอะไรบ้างปังมันก็คนเด็กมาแหละกลัวล่าสุดเพื่อนผู้เช่าห้องอันนี้อย่าหาว่างี้นะผมเห็นใจหอพักนะเดี๋ยวไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้กู้ภัยก็สำทับยืนยันว่าห้องนี้ตายก็ขอแก้ไขนะไม่ใช่3ศพนะฮะเป็น4ศพนะฮะเพราะปรากฏว่าศพของพี่ดีเจเสียงหล่อเนี่ยเป็นศพที่4แล้ววันนี้คุณเจนจิราเองเนี่ยเป็นเพื่อนผู้เช่าห้องนี่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วยังจะอยู่กันต่อไปไหมเจนจิราว่ายังไงบ้างอะเมย์คือเนื่องจากว่าตอนที่กู้ภัยมาเจอเนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว5วันใช่ไหมคะคุณเจนจิราเนี่ยเพื่อนเช่าที่เป็นคนไปเจอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆได้กลิ่นเหม็นมาแล้ว2วันวันเกิดเหตุเนี่ยคุณเจนจิรากับครอบครัวหลับกันไปแล้วแต่คือได้กลิ่นว่าคือเหม็นมากก็ตื่นออกไปแล้วก็เห็นมีแมลงวันตอมหน้าห้องแล้วก็ได้กลิ่นคละคลุ้งมาจากห้องของดีเจเสียงหล่อนี่แหละดีเจชัยยาเสียงหล่อนี่แหละซึ่งถัดไปอีกหนึ่งห้องก็ไปเคาะประตูเรียกไม่มีเสียงตอบรับมาจู่ๆคือที่มันน่าตกใจคือประตูมันเด้งออกมาเหมือนมีคนผลักออกอะค่ะแต่ตอนแรกคุณเจนเจราบอกไม่ได้สนใจอะไรก็กลับไปนอนต่อจนสุดท้ายพอมารู้ว่ามีคนเสียชีวิตในห้องนี้ตกใจมากค่ะแต่ถ้าพอเดินกลับมาประตูมันดันออกมานะตอนแรกประตูมันปิดเข้าไปอย่างนั้นแน่นๆพอเรียกเสร็จแล้วก็เดินกลับมาแต่ประตูมันเปิดแง้มออกมาแต่คือไม่ได้เปิดแง้มออกมาหมดเลยนะแค่แบบว่าเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรผ่านออกมาใช่ค่ะเนี่ยมันดันออกมาอย่างเงี้ยตอนแรกประตูมันแน่นอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมันดันออกมาอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เลยบอกแฟนว่าให้หนูเรียกแล้วบอกว่าไม่ต้องเรียกแฟนบอกไม่ต้องเรียกเอ้าแล้วให้หนูมาเรียกทำไมให้หนูมาดูทำไมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้สอบถามหมอปาเพราะเห็นบอกว่าเบื้องต้นมันเป็นไปได้ยังไงห้องหนึ่งตายตั้ง4ศพใช่ไหมค่ะแล้วถามจริงนะคือปกติเพื่อนข้างห้องไม่กระซิบบอกดีเจเสียงหล่อบ้างเหรอว่าพี่อย่าอยู่เลยใช่ไหมเพราะประเด็นคือพี่มาอยู่แล้วใครจะนึกพี่กลายเป็นศพที่4เลขอะไรนะมองเห็นไหมเนี่ยเลขเขาบอกว่า1/137นี่ใช่1/137แล้วเชื่อไหมพรุ่งนี้ลอตเตอรี่แถวนั้นจะหมดนี่ฮะศพที่4แล้วนะฮะ 1/137 หมอปลาว่ายังไงบ้างเมย์เชื่อไหมว่าเรื่องแบบนี้
หมอปลาบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมตายติดๆกัน3ศพใน1ปีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงแล้วดีเจคนนี้เขาก็เขียนเอาไว้ว่าผีมารุมร้อมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคนเราเวลาดวงจะตกเนี่ย มันจะทำให้พลังงานเนี่ยเหมือนกับเปิดรับสัมภเวสีสัมภเวสีก็เลยอาจจะเข้ามารบกวนเนี่ยนะฮะหมอปลาเนี่ยยังบอกกับเราด้วยนะครับผู้ชมฮะบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงๆคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สัมผัสกับพลังงานได้เดี๋ยวยังไงผมจะไปทดสอบนอนดีเลยฮะนี่และอย่าอ้วกออกมานะแล้วห้ามเขาเรียกอะไรนะห้ามเอาทีมงานไปด้วยนะต้องให้หมอปลานอนคนเดียวนะพี่คะมันเป็นไปได้ไหมคะกับการที่ห้องนั้นเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องราวที่ดีเจเล่าไว้อะค่ะมันก็น่าจะเป็นไปได้มันเป็นแบบนี้ครับเวลาคนเรามันเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายอ่อนแอถ้าบริเวณจุดนั้นมันมีผีเข้าไปอยู่เนี่ยร่างกายเขาเนี่ยเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเวลาเพียรจัดๆเนี่ยเขาก็จะเห็นผีมันเป็นได้ไปได้อยู่แล้วซึ่งดีเจเนี่ยอาจจะเขียนตอนที่ตัวเองแย่มากแล้วไม่ไหวแล้วผีมันมานั่งห้อมล้อมเนี่ยก็อาจจะเขียนตามเรื่องราวที่ตัวเองได้พบเจอมาแต่ก็คิดว่าถ้าเอาไปเล่าบอกใครเนี่ยจากว่าเขาอะบ้าเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเล่าให้บอกใครผมบอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้คุณจะเล่าให้ใครฟังอะเขาไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณได้มีที่ระบายหรือคุณส่งเรื่องราวมาให้พวกเราได้เรายินดีที่ใช้การปรึกษาบางคนเนี่ยอย่างล่าสุดมีอยู่เคสหนึ่งผีมาเข้าและอยากจะผูกคอตายเขามีโอกาสได้คุยกับผมแป๊บหนึ่งนะและอีกประมาณ10นาทีญาติโทรบอกว่าเขาผูกคอตายแล้วซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยวันนี้หมอปลาจะไปทำอะไรพิสูจน์ยังไงบ้างคืนนี้ผมเลือกเวลาตอนตีหนึ่งเพราะผมเชื่อว่าเวลาตีหนึ่งมันเข้าอีกพบวันหนึ่งค่ะทางหมอปลาเนี่ยวันนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวกำลังจะรอแต่ไม่รู้ว่าทางเจ้าของห้องเนี่ยเขาจะอนุญาตหรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่